สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มย้ายมาอยู่บ้านใหม่แต่อยู่ๆทางครอบครัวก็พากันป่วยตลอดสุดท้ายความจริงเปิดเผยความลับอยู่ที่ประตูจากรายงานของ New York Post ในเดือนมิถุนายน2022ครอบครัวของอูมาอับดุลลาพร้อมด้วยภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์และลูกสาวตัวน้อยได้ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ที่อาคารออกฟอร์ดเพรสในรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยห้องที่ครอบครัวของเขาเช่าอยู่นั้นอยู่เหนือห้องของหลี่ซูหมิงนักศึกษาปริญญาเอกภาควิชาเคมีจากมหาวิทยาลัยเซาท์ฟลอริดาจากนั้นไม่นานหลี่ซูหมิงก็เริ่มส่งข้อความด้วยความโกรธไปยังครอบครัวของอูมาอับดุลลาโดยบอกว่าเขาถูกรบกวนจากห้องน้ำที่มีเสียงดังซึ่งอูมาอับดุลลาก็ได้ทำการตรวจสอบพบว่าไม่มีเสียงรบกวนใดๆเลยก็คิดว่าคงไม่มีเรื่องอะไรทว่าจู่ๆครอบครัวของอูมาอับดุลลาก็เริ่มแสดงอาการผิดปกติทางสุขภาพบางครั้งพวกเขารู้สึกคลื่นไส้เวียนศีรษะและป่วยแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรต่อมาก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาเยี่ยมพวกเขาและได้กลิ่นสารเคมีอูมาอับดุลลาจึงเริ่มเอะใจและสงสัยว่าเครื่องทำน้ำอุ่นในบ้านของเขามีปัญหาเขาจึงเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นและเรียกช่างมาเช็คระบบระบายอากาศและล้างท่อแอร์แต่กลิ่นแปลกๆนั้นก็ยังไม่หายไปจนเดือนมิถุนายนปี2023อุมาอับดุลลายังคงได้กลิ่นแปลกๆและพบรอยแตกเล็กๆที่ประตูของเขาเขาสงสัยว่ากลิ่นอาจจะมาจากทางด้านนอกจึงตัดสินใจติดตั้งกล้องที่ซ่อนอยู่หน้าประตูแต่พอตรวจสอบกล้องเท่านั้นแหละถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเมื่อพบว่าผู้กระทำผิดคือเพื่อนบ้านของเขาหลี่ซูหมิงเพราะในวิดีโอหลี่ซูหมิงย่องไปที่ประตูของอูมาอับดุลลาโดยที่มือของเขาถือเข็มฉีดยาก่อนจะนั่งยองๆและฉีดของเหลวเข้าไปในรอยแตกของประตูโดยของเหลวที่เขาฉีดเข้าไปในร่องของประตูของอูมาอับดุลลาคือไฮโดรโคโดนและเมทาโดนซึ่งเขาได้ผสมสารเคมีอันตรายที่ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยใส่ลงในหลอดฉีดยาและฉีดซ้ำเข้าไปในบ้านของอุมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นพิษนั่นจึงทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในออกฟอร์ดเพรสต่างรู้สึกหวาดกลัวและโกรธเคืองพวกเขาจึงขอให้หลี่ซูหมิงย้ายออกทันทีขณะนี้ครอบครัวของอุมาอับดุลลาได้ย้ายออกจากบ้านเช่นกันพร้อมกับแจ้งตำรวจในเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาหลี่ซูหมิงถูกตำรวจจับกุมแต่ตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวด้วยการประกันตัวแล้วเขาจะปรากฏตัวอีกครั้งในศาลในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ